ดีครับซงเฮเคียวค่ะซงจุงกิครับผมซงฮูได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมแนะนำแบบนี้ได้ไหมน่ารักจังเลยคุณเป็นอะไรฮะอยากจะทักทายแบบใหม่อยากทักทายแบบใหม่ไม่ใช่หรอช่วงนี้คือแบบอินซีรีส์เกาหลีนิดนึงอ๋อโอเคโอเคซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับข่าวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอาชื่อจริงดีกว่ากลัวจะเบื่อกันไงคะแพลวฮัสยาค่ะจันโลธนพันธ์นั่นเองนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Have a Newsday เวลาเพลินข่าวกับเราสองคนเช่นเคยครับผมเช่นเคยนะคะเริ่มต้นวันนี้เนี่ยด้วยเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินกันก่อนดีกว่าเลยนะคะก็คือต้องยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ยพอผ่านช่วงวิกฤตมาเนี่ยสถานการณ์การเงินของหลายบ้านหลายครอบครัวหลายคนหลายบริษัทก็อาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะคะเด็กๆบางคนที่ไปโรงเรียนเนี่ยก็คือได้รับเงินค่าขนมตามปกติแล้วก็ไม่เคยเรียนรู้ในเรื่องของการออมแค่ใช้ในประจำวันเนี่ยก็แทบจะไม่พอแล้วค่ะแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้ค่ะเราสองคนมีตัวอย่างในเรื่องการออมมาฝากกันนะคะซึ่งริเริ่มโดยน้องๆแกนนำกลุ่มเยาวชนนะคะจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ค่ะครับผมซึ่งน้องๆก็เป็นเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์นี่แหละนะครับซึ่งสาเหตุที่น้องๆกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้เนี่ยจะต้องมาจัดระบบเรื่องของการออมนะครับก็เพราะว่าแต่ก่อนน้องๆอยู่บนดอยใช่ไหมใช้จ่ายอะไรก็ไม่ค่อยมีแทบจะไม่ได้ใช้ไหมถ้าไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ว่าพอน้องๆเข้ามาเรียนในเมืองโอ้โหสิ่งล่อตาล่อใจล่องอยู่ในกระเป๋าเยอะร้านอาหารร้านขนมรวมไปถึงช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยนะครับบางทีก็ใช้เงินจนเกินตัวไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวแล้วก็วิธีการออมของน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับค่ะรู้จักคิดรู้จักใช้ใส่ใจการเงินแนวคิดนี้เกิดขึ้นจากกลุ่มเยาวชนแกนนำของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่จำนวน15คนที่เรียกตัวเองว่าทีมเยาวชนชนเผ่าเกษตรสันป่าตองพวกเรามาแล้วไม่ประสบผลสำเร็จในด้านการศึกษาเพราะอะไรพี่จะยกตัวอย่างเช่นการใช้เงินคือลุ่มหลงในการใช้เงินมากจนเกินไปไม่มีเงินในการใช้จ่ายความจริงเราอยากจะเรียนแต่เราไม่มีเงินที่จะเรียนเพราะเราไม่รู้จักประหยัดเราไปสั่งของออนไลน์เราเป็นเยาวชนแกนนำและเยาวชนรุ่นใหม่เราก็ต้องช่วยเยาวชนชนเผ่าของพวกเราการใช้ไข่ฟุ่มเฟือยแล้วก็การไปร้านค้าไปกินบิงซูไปกินของที่ฟุ่มเฟือยอย่างนี้เราลงมาจากดอยเราก็ยังไม่รู้เรื่องการเงินมาอยู่ในเมืองเราจะใช้จ่ายเงินของเรายังไงโดยการรับเงินจากพ่อแม่ในส่วนนึงแล้วเราจะไปใช้หมดเลยหรืออย่างนี้หรออย่างนี้ค่ะมาอยู่บนดอยเราจะมีร้านค้าไม่มากอย่างนี้ค่ะพอมาอยู่ในเมืองเราก็อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นอยากมีเหมือนคนอื่นอย่างนี้ค่ะเป็นคนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยชอบสั่งซื้อของออนไลน์แบบไม่รู้จักประหยัดไม่เคยออมเงินเลยตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะก็เลยมาคิดทบทวนว่าเอ๊ะเราใช้จ่ายเดือนนึงเนี่ยก็เยอะนะเราสั่งของเราซื้อเสื้อผ้าเราซื้อเครื่องสำอางของที่อยากได้โดยที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตประจำวันเลยอะไรประมาณนี้ค่ะน้องๆกลุ่มนี้นำเอาปัญหาใช้จ่ายโดยไม่คิดใช้เงินฟุ่มเฟือยจนเกินความจำเป็นของตัวเองมากำหนดเป็นโจทย์และร่วมกันตีโจทย์จนตกผลึกเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโครงการนี้จะช่วยป้องกันเยาวชนชนเผ่าที่รู้เท่าไม่ถึงการกลับมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเรียนรู้จากการปฏิบัติลงมือทำด้วยตนเองซึ่งจะเป็นเกราะที่แข็งแกร่งใช้หลักของศาสตร์พระราชาเข้ามาช่วยก็คือเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ถึงจะพัฒนาได้การเข้าใจคือเราจะต้องเข้าใจในตัวเด็กชนเผ่าเนี่ยโดยลักษณะเขานิสัยเขาเป็นยังไงเข้าถึงคือเราจะทำยังไงให้การสื่อสารให้เข้าถึงเด็กบางครั้งการพูดเราใช้พูดภาษาไทยเด็กเขาก็ไม่เข้าใจนะคะเขาไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าบางทีเขายังอึ้งอยู่เลยว่าเอ๊ะคำพูดนี้หมายความว่ายังไงภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็พัฒนาการพัฒนาก็คือเรื่องของพัฒนาเรื่องของการออมของเด็กครับตัวเขาเนี่ยไม่มีอยู่แล้วเขาจะเอาอะไรมาออมสิ่งนี้มันเป็นจุดที่เราเริ่มแรกว่าจนแล้วไม่ออมมันก็จะกลายจนไปเรื่อยๆเราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนคือเราต้องทำก่อนเราจะรู้ว่าเราใช้อะไรไปบ้างในแต่ละเดือนถ้าเรากินมื้อละ30บาทเราจดไว้สิ่งไหนที่เราใช้จ่ายอะไรไปค่าขนมค่าอะไรเราก็จดไว้เราจดทุกๆวันสิ้นเดือนมาเราก็มาดูที่เราจดไว้เดือนนี้เรากินค่าขนมเยอะไปนะเราก็จะรู้เราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเราทำก่อนแล้วเราที่จะสามารถไปบอกน้องๆหรือชักชวนน้องๆได้เป็นแขนที่แรงที่ไปชักจูงน้องๆเข้ามาร่วมโครงการก็คือเป็นการถ้าเราคิดอีกในแง่นึงก็คือเราช่วยเหลือสังคมพวกพี่น้องของเรา
ขาก็ไม่เชื่อแต่ว่าเราก็เอาบัญชีมาให้ดูว่าเราทำได้แล้วนะคือเราสามารถที่แบบจะลดที่เราฟุ่มเฟือยได้แล้วในคนรอบข้างก็ไปแนะนำให้เพื่อนก็ทำตามแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถลดได้บ้างนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะหรือว่าทุกคนที่เป็นชนเผ่าเราได้ตังมาจากพ่อแม่100บาทเรามาสามารถที่จะออม60บาทเพื่อที่จะใช้ในอนาคตได้อยากจะให้น้องๆทําบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อที่เราจะรู้ว่าเงินของเราไปในทิศทางไหนเพื่อที่เราจะรู้ว่าเงินที่เราออมนั้นสามารถที่จะไปใช้ในอนาคตได้ค่ะทีมเยาวชนชนเผ่าเกษตรสันป่าตองได้ลงมือปฏิบัติโดยเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินโดยเริ่มที่ตัวเองก่อนด้วยการจดบันทึกบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายทำให้เห็นถึงสถานะการเงินที่แท้จริงจากการบันทึกบัญชีทำให้รู้จักระมัดระวังเรื่องการใช้เงินและเสียดายเงินที่สูญเสียไปโดยไม่จำเป็นรู้จักออมก่อนใช้รู้จักออมเงินอย่างมีเป้าหมายโดยน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นสิ่งดีมากๆนะที่น้องๆได้เรียนรู้เรื่องของการออมนอกจากจะมาปรับใช้กับตัวเองเนี่ยทำสิ่งแบบนี้จนเป็นนิสัยนะคะสามารถเผื่อแผ่แนวคิดนี้ไปยังคนใกล้ตัวได้ด้วยใช่ถูกต้องเลยนะครับก็วิธีแบบนี้เนี่ยอย่างที่แพรวบอกนะฮะนอกจากจะใช้กับตัวเราแล้วเนี่ยก็เผื่อแผ่ไปได้ด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในชุมชนนะคือสมมติเรากลับบ้านไปแล้วก็เอาวิธีนี้เนี่ยไปเผื่อแผ่ให้คนอื่นในชุมชนของเราด้วยก็จะได้วิธีการออมที่โอ้โหถูกต้องแล้วก็ดีต่อตัวเราแล้วก็ต่อทั้งชุมชนด้วยออมยังฮะออมก่อนใช้นะประเด็นคือไม่มีที่ออมเลยสิทำไงยืมหน่อยไม่ได้ไม่ได้เธอต้องออมก่อนแล้วค่อยใช้มันถึงจะเหลือออมถูกต้องเลยเออไหนยืมหน่อยไม่มีเหมือนกันไงอ่ะมาถึงนิทรรศการที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่านะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะน้องๆ นักศึกษาแล้วก็อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะคณะสถาปัตยกรรมเนี่ยเขาได้จัดนิทรรศการที่มีชื่อว่า Art to Face 2020 New World Old Town ค่ะขึ้นที่ตึกร้างที่ในอดีตเนี่ยเคยเป็นห้างสรรพสินค้า New World หรือว่าวังมัชชานุเป็นกระแสมากๆนะงานนี้หลายคนนี่อยากจะไปมากแล้วภาพที่ออกมาเนี่ยก็คือสวยงามเหมือนเป็นแลนด์สเคปที่เหมือนในภาพยนตร์นะใช่คือถ้าไปเยือนจริงๆนะฮะเพราะว่านิทรรศการในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นนะครับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนย่านบาลังคูนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับน่าสนใจมากๆอ่ะจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมๆกันครับNew World เนี่ยจริงๆสำหรับคนข้างนอกเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยข่าวดราม่าอะไรแต่ปรากฏว่าสำหรับคนในเนี่ยเขาจะมองว่าเฮ้ยที่เนี่ยล้างมานานแล้วอ่ะเขาอยากเห็นมันกลับมามีชีวิตซึ่งไอเดียเนี่ยก็คือจากการที่ได้มาทำงานกับแก๊งเกสรลำพูเนี่ยค่ะก็เลยเริ่มจากการจัดนิทรรศการเพราะว่ามันน่าจะเป็นจุดที่ทำให้คนที่สนใจและมีความทรงจำบางอย่างร่วมกันอยากจะร่วมเข้ามาแชร์อะไรบางอย่างซึ่งเนื้อหาสาระของการจัดนิทรรศการมันก็เลยประกอบไปด้วย4ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือผลงานของนักศึกษาสถาปัตย์ศิลปากรที่เขาใช้อาคารนี้ไปจินตนาการตามภาษานักออกแบบรุ่นใหม่ว่าถ้าอาคารนี้จะถูกรีโนเวทมันจะใช้เป็นอะไรก็จะได้ไอเดียคนรุ่นใหม่มาเยอะมากคอนเทนต์ส่วนที่2ก็จะเป็นคอนเทนต์ส่วนของ Lighting Installation ก็เช่นเดียวกันก็เอาสิทธิ์เก่าสถาปัตย์ศิลปากรเนี่ยมาตีความเป็นบางลำพูแล้วก็สะท้อนออกมาผ่านการติดตั้งเรื่องของแสงนะคะเนื้องานส่วนที่3กับ4เนี่ยจริงๆเป็นหัวใจอันนึงเลยก็คือเรื่องของการเล่าอัตลักษณ์ของความเป็นย่านบางลำพูผ่านมุมมองของคนนอกอย่างคณะสถาปัตย์ศิลปากรคือเราในฐานะคนจัดนิทรรศการเนี่ยเราเองก็เปิดเอาไว้ครึ่งนึงเหมือนกันว่าเฮ้ยเรารอให้เขามาเติมเต็มอะว่าสมมติเขามาเดินดูนิทรรศการของเราเงี้ยค่ะเขาอาจจะประทับใจกับข้าวแกงอันนี้ก็ได้เขาอาจจะประทับใจกับธงทิวอันนี้เพราะเขาอาจจะเคยใช้หรือเขาอาจจะไม่สนใจอะไรเลยก็ได้แต่แบบจำบรรยากาศอันนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเนื่องจากเราไม่สามารถเชิญทุกคนมาได้เราก็เลยให้คนเหล่านี้เป็นคนเล่าผ่านมุมมองเขาเองซึ่งเราเชื่อว่ามันจะแตกต่างกันตามประสบการณ์และก็ความทรงจำที่เขามีไม่เหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่าบางลำพูเนี่ยเป็นที่ที่พิเศษแน่นอนด้วยความที่อยู่ในย่านเก่าเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอะไรมากมายแล้วเราก็ยังเห็นความรุ่มรวยเรายังเห็นความประณีตบรรจงในการใช้ชีวิตในอาหารที่เขากินน่ะจริงๆที่เนี่ยเป็นที่ที่มีเรื่องราวและมีวัฒนธรรมของตัวเองซ่อนอยู่ในความที่มันเป็นเมืองสมัยใหม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเก่ากับใหม่มันชนกันน่ะอยากให้ย่านมันมีชีวิตโดยที่ของเก่าๆเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันเราแบบส
สบายๆอ่ะความหลากหลายเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญความหลากหลายของมุมมองของคนที่จะเข้ามาสัมผัสบางลำพูนะคะความรู้สึกแรกหลังจากที่เริ่มทำมันสนุกค่ะแล้วพอเริ่มทำเทศกาลไปเรื่อยๆเราจะตื่นเต้นว่าแบบสิ่งที่เราคิดออกมาและพยายามเนี่ยวันที่เขามาดูจริงๆเพราะเราอยากให้คนในชุมชนได้มาดูเทศกาลเขาเป็นเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะแบบสนุกหรือเขาจะแบบมีการรำลึกถึงอดีตแบบที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทั้งนิวเวิลด์ทั้งบางลำพูเองเหมือนเวลาเราไปถามลงพื้นที่เก็บข้อมูลนะคะมันจะเป็นเรื่องแบบความทรงจำดีๆเรื่องด้านบวกที่ทุกคนพูดถึงว่าแบบเฮ้ยคิดถึงบรรยากาศแต่ก่อนนะไอ้นี่เป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็คาดหวังเหมือนกันว่าพอเขาได้มาเห็นสิ่งที่เราถอดออกมาจากสิ่งที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาน่าจะแบบได้นึกถึงหรือได้แบบแม่ได้คุยกับลูกพี่ได้เล่าให้น้องฟังว่าฉันทันรุ่นนี้นะฉันทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันก็ตักสนุกมันก็เริ่มแอบตื่นเต้นนิดนึงว่าพอวันจริงๆที่เขามาเขาจะเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้เรื่องราวต่อไปนะครับไปดูเรื่องวิธีการล้างมือกันหน่อยดีกว่าโอ้โหช่วงโควิด19ที่ผ่านมานะครับเชื่อว่าหลายคนก็ล้างมือกันเป็นอยู่แล้วล่ะนะครับมีทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันเชื่อว่าทุกวันนี้ก็ยังต้องล้างกันอยู่นะครับแต่ทีนี้ครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีวิธีการล้างมือที่แตกต่างจากเราอย่างไรนะครับวันนี้ครับเรามีเหมือนเป็นพิธีกรตัวน้อยคลิปน่ารักน่ารักนะครับชื่อว่าน้องปัญญานะครับเด็กชายณพันนพเปรินอายุ8ขวบเท่านั้นเองนะครับจะพาเราไปดูนะครับค่ะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยเนาะว่าน้องปัญญารู้ได้ยังไงทำถูกวิธีมาถ่ายทอดได้ยังไงคือน้องปัญญาเนี่ยมีคุณแม่เป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ทีนี้คุณแม่ก็เลยได้ถ่ายทอดให้ฟังแล้วน้องก็สามารถถ่ายทอดต่อได้คุณแม่เลยถ่ายเป็นคลิปน่ารักน่ารักมาให้ได้ชมกันน่าเอ็นดูมากๆไปชมพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีบอยมื้อนี้เป็นอยากจะมาเว้าเรื่องการล้างมือครับผู้ป่วยที่มานอนในโรงพยาบาลอาจติดเชื้อในโรงพยาบาลก็ได้เด้ครับว่าโรงพยาบาลเป็นแหล่งของเชื้อโรคมากมายเด้ครับจากตัวผู้ป่วยอุปกรณ์ที่ใส่ก็มีการปนเปื้อนเชื้อโรคจากสิ่งแวดล้อมนําซึ่งการแพร่กระจายเชื้อที่พบบ่อยที่สุดก็คือการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยคนนึงไปสู่ผู้ป่วยอีกคนนึงผ่านทางไหนผู้บ่ครับยกมือขึ้นเลยครับถูกต้องเลยครับผ่านมือบุคลากรอย่างเฮานี่ล่ะการทำความสะอาดมือเป็นเรื่องที่ง่ายและก็ราคาถึงนําสามารถลดเชื้อโรคได้ถึง 90% เลยนะครับและการทำความสะอาดมือของบุคลากรจึงเป็นตัวชี้วัดถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยผู้ใดบ่ได้ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสผู้ป่วยมีบ่ครับบ่มีดอกเนาะโรงพยาบาลนี่ผ่านทุกคนเดี๋ยวภัยฮู้บ่ครับว่าการล้างมือมีจักประเภทฮะยังนะครับ3ประเภทถูกต้องเลยครับแล้วเป็นการสรุปให้ฟังว่ามีอย่างไหนนะครับ1 Normal Hand Washing เป็นการล้างมือเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกต่างๆและลดจำนวนเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ในมือเขานำเก็บจะล้างด้วยสบู่เหลวฟอกน่าน10วินาทีและเช็ดมือโดยผ่าสะอาดครับอย่างที่2ไฮเทคนิค Hand Washingการล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อล้างด้วยซีเซนคอฮิกสเดนฟอกน้ำ30วินาทีนะคะอย่างที่3ครับเซอร์จิคัลแฮนด์วอชชิ่งการล้างมือก่อนทำผ่าตัดการใหญ่ๆการล้างมือก่อนผ่าตัดหรือว่าก่อนทำคลอดนั่นเองครับฟอกด้วยซีเซนคอฮิกสเดนตั้งแต่มือแขนจนถอดจอกครับใส่เวลาฟอกน้ำ3-5 นาทีผู้เล็กแล้วก็เช็ดด้วยผ้าปัสจากเชื้อครับล้างมือมีจักขั้นตอนครับเอียงนะครับเมื่อกี้ได้ยิน7ขั้นตอนแม่นบ่ครับโหโรงพยาบาลนี่เก่งทุกคนเลยครับตอบได้ทุกขอเลยโอ้โหต้องขอขอบคุณน้องปัญญากับคุณแม่ด้วยนะครับที่มาทำคลิปการล้างมือแบบเข้าใจง่ายๆให้เราได้ดูกันแบบนี้นะครับแต่ถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยสถานการณ์โควิด19ในบ้านเราจะดีขึ้นแล้วแต่ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับกาดอย่าเพิ่งตกนะครับกาดยังต้องตั้งกันอยู่นะฮะต้องล้างมือกันบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมนี่เลยเฟซชิลหรือว่าพกหน้ากากอนามัยใส่ไปในที่ชุมชนด้วยนะครับใช่ค่ะจะให้ดีใส่2 อย่างได้นะ อันนี้เรียกว่าเฟซชิลใช่มั้ยคะเคยสงสัยมั้ยคะว่าคำว่ากระจกภาษาอังกฤษเราก็จะรู้กันว่าเอ๊ะกระจก glass ไหมหรือมีคำอื่น mirror ไหม glasses ที่แปลว่าแว่นตาไหมจริงๆเนี่ยคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่ากระจกสามารถแตกย่อยเป็นคำอะไรได้บ้างแล้วตัวอย่างการใช้จริงในชีวิตประจำวันนะคะจะเป็นยังไงงั้นตอนนี้เราไปเจอกับครูเจน่ากันเลยและนี่คือช่วง Words Around ค่ะ
พบกับทีเชอร์เจน่าในช่วง Words Around น้องๆคะถ้าทีเชอร์เจน่าจะถามเมื่อก่อนว่าคำว่า Face Shield คืออะไรน้องๆก็คงตอบไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เรียกกันจนติดปากแล้วเนาะคำว่า Face ก็คือใบหน้าใช่ไหมคะส่วนคำว่า Shield แปลว่ากำบังหรือป้องกันดังนั้น Face Shield ก็คืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าค่ะและถ้าทีเชอร์เจน่าจะถามว่ากระจกหน้ารถล่ะคะภาษาอังกฤษคืออะไรน้องๆหลายคนก็คงจะตอบว่าอ๋อทีเชอร์กระจกก็คือมิลเลอร์มิร์เรอร์ใช่กระจกค่ะแต่เป็นกระจกเงาที่เราส่องหน้านะคะส่วนคำว่า glass ค่ะบางคนอาจจะบอกว่า glass ก็แปลว่ากระจกแต่เป็นกระจกที่โดยมากเราสามารถมองทะลุไปอีกด้านนึงได้นะคะดังนั้นค่ะคำว่ากระจกหน้ารถค่ะเป็นอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า windshield ออกเสียงพร้อมกันค่ะ windshield คำว่า wind ค่ะแปลว่าลมส่วนคำว่า shield แปลว่ากันนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเป็นกระจกที่กันลมนั่นเองค่ะโดยมากคำนี้จะใช้โดยชาวอเมริกันนะคะส่วนชาวอังกฤษจะใช้คำว่า windscreen one more time windscreen ก็แล้วแต่น้องๆจะเลือกใช้ค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันบ้างนะคะถ้าเราจะใช้คำว่า windshield I am cleaning my windshield one more time I am cleaning my windshield ฉันกำลังคลีนหรือทำความสะอาดกระจกหน้ารถอยู่ค่ะน้องๆคะช่วงนี้หน้าฝนพอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอแถมอีกสักหนึ่งคำค่ะคำว่าที่ปัดน้ำฝนค่ะใบให้ค่ะมีคำว่า windshieldแต่มีคำว่าที่ปัดด้วยนะคะภาษาอังกฤษคือ wipers one more time wipers อย่าลืมออกเสียงตัว s ด้วยนะคะเพราะว่ามาเป็นคู่ค่ะ windshield wipers เอาละค่ะน้องๆได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับทีเชอร์เจน่าแล้วพอเราเจอกระจกหน้ารถนะคะก็อย่าลืมนึกถึงคำศัพท์ที่ทีเชอร์เจน่าสอนค่ะพบกับทีเชอร์เจน่าได้ครั้งหน้าในช่วง words around สำหรับวันนี้ทีเชอร์ไปก่อนนะคะบ๊ายบายนี่ไงเพราะว่าต่างชาติเขาก็ไม่ได้เรียกเหมือนเราwindshield ก็คือหน้ากากปัดน้ำฝนแต่ถ้าเราแปลตรงๆมันคือที่กั้นลมแต่จริงๆเนี่ยเนี่ยแหละค่ะแต่ละชาติแต่ละภาษาเนี่ยเขามีคำที่ใช้แตกต่างกันเอาเป็นว่าช่วงนี้หน้าฝนนะอย่าลืมเช็คกระจกปัดน้ำฝนของคุณด้วยว่ายังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าไม่ใช่มาเจออุบัติเหตุแล้วค่อยเช็คอย่างนี้ไม่ได้นะคะถูกต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกนะครับหรือว่าทาง www.altv.tv นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเรานะคะ facebook.com/altvc youtube.com/altvc ค่ะแล้วก็ line @นะคะที่ @altvc แล้วก็อีเมลของเราค่ะ haveanewsday@altv.tv นะคะติดตามกันได้หลากหลายช่องทางนะครับวันนี้ผมจะโลกกับแพรวขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าฮะซองเฮเคียวอ๋อซองจุงกินะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับอันยองเฮเซโย